กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมนำกบปุกทีวีทีในวันนี้แล้วเราก็จะมาเล่นเกมล่าเจ้าอีกแล้วนะผมหลังจากที่อัปเดตใหม่เดี๋ยวเรามาดูครับผมมีอะไรมาบ้างรางวัลรางวัลจากการซ่อมบำรุงฐานทัพได้อีก5ตัวนะครับโอ้โหประกาศแบบใหม่โคตรสวยครับดูดิก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะแล้วก็เกียร์8ดาวเกียร์ใหม่นะครับโอเคตารางล็อกอินนะครับผมว่าสวยขึ้นมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของตัวแสงมืดใหม่กันนะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวมืดนะครับเป็นสายไหวพริบนะระยะการยืน380จุดลึกอยู่นะครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ของเจอตัวเมตาก็น่าจะประมาณ350จุดสกิลที่1ของเขานะครับผมชื่อว่าสปริงเกอร์รดน้ำนะเพิ่มความแม่นยำทักษะเพื่ออัตราการใช้ทักษะฟื้นฟูพลังชีวิต 50% นะสกิลที่2ชื่อว่าลูกเตะหุ่นไล่กานะครับลูกลมตะชะงักแล้วก็ลำนำย้อยยวน10วินะครับก็สามารถร่าง8ดาวนะครับร่างโคนส่วนร่างไฮเปอร์นี่จะเป็นโคนิ่งพักพวกนะครับส่วนความสามารถ8ดาวนี่ใกล้9ดาวนี่ก็22กับ Last Attack น่าจะดีที่สุดโอเคไม่รู้ว่าในตำนานเขาจะติดเป็นเมตาอยู่หรือเปล่านะครับตัวต่อมาครับผมสายพลังธาตุน้ำนะใช้แร่เยอะมากนะครับ1830นะระยะการยืน100ก็ไม่ได้แทงจ๋าขนาดนั้นนะโอเคสกิล1นะยกเลมตะนะครับอู้สร้างความเสียหาย 3,000 นะตัวนี้น่าจะคิดว่าน่าจะมีคนเอามาใช้อยู่นะแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกนะขึ้นแย่ศัตรูมาขึ้นมาแนวหน้าขึ้นมาแนวหน้าเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะมันเหมือนกับบาวตามโมเจอันนั้นหรือเปล่านะครับอยู่ที่2นะครับผมเพิ่มอัตราการหลบทักษะนะเพิ่มคนในการเคลื่อนที่โอ้สกิลค่อนข้างดีส่วนตัวนี้ก็เป็นร่างคนนิ่งนะครับคนนิ่งพักพวกเกตตัวต่อมานะครับตัวโจ๊กนะสายว่องไวท่าน้ำอีกแล้วระยะการยืน220จุดโอ้โห210จุดดิสร้างความเสียหาย200ทุก10วิเยี่ยมไหมนะครับมีอยู่น่าจะ2ชิ้นนะครับ3ชิ้นนะอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์อาวุธนะครับพลังโจมตีรวมพอแม่นยำแน่นอนทักษะแล้วก็ใช้อีกครั้งนะครับใช้ทักษะอีกครั้งความสามารถ8ดาวก็ทำให้ลำน้ำย้อยยวนเพิ่มขึ้น3วินาทีนะถ้าแม็กก็จะเป็นลดความเสียหายต้านสกิลหลบสกิลนะครับคนในการเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่อีกแล้ว5วินาทีเพิ่มขึ้นอีก5วินาทีพลังชีวิตต้านสกิลลดแร่นะครับโอ้ตัวนี้น่าจะดีอยู่นะครับเพิ่มความแม่นยำทักษะด้วยนะใส่ให้ใครวะบาวมายากลนะส่วนตัวนี้ครับดีอยู่แล้วนะผมยางห่วงร้อนห่วงยางหน้าร้อนครับดีอยู่แล้วนะในตำนานเขาก็ใช้กันนะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่ดีเลยคิดว่าอยากจะได้ห่วงอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้คือไม่มีรูซบี้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่เปิดตัวละครนะครับในสัปในเดือนนี้น่าจะเปิดแต่ผมจะไปเปิดเกียร์แทนนะ okay. อยากจะได้ชิ้นตรงกลางมากเลยอะไรวะเนี่ย